นับสนุนโดยเมกราพลัสถังเช่าผสมลิ้นจือผลิตจากถังเช่าแท้ 100%ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพลังชีวิตค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะออกอากาศสดๆค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่เที่ยงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงค่ะรายการที่จะมาช่วยเสริมเพิ่มพลังชีวิตให้กับคุณผู้ชมในทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนี่แหละค่ะเพราะว่าสุขภาพที่ดีแน่นอนจะนำมาซึ่งพลังชีวิตที่ดีนั่นเองค่ะวันนี้เราเริ่มติดตามกันด้วยดวงประจำวันก่อนนะคะพี่เอกเพื่อว่าหลายๆท่านจะได้วางแผนชีวิตกันว่าวันนี้เป็นวันที่ดีหรือไม่ดีกับคนที่เกิดปีอะไรคะค่ะวันนี้วันจีนนะคะตรงกับวันจีนคือวันวอกค่ะซึ่งวันวอกก็จะเป็นวันที่สมพงษ์กับคนที่เกิดปีมะโรงสมพงษ์กับคนที่เกิดปีชวดแล้วก็เกื้อหนุนคนที่เกิดปีมะเสงค่ะแต่ว่าเป็นวันที่ชงหรือว่าไม่สมพงษ์กับคนที่เกิดปีขานและไม่เกื้อหนุนคนที่เกิดปีกุลนะคะคนที่เกิดปีขานกับปีกุลต้องระมัดระวังในวันวอกแล้วก็ยามที่ชงกับคนปีขานที่ต้องทำอะไรระวังขับรถขับราระวังจะเจรจาเรื่องอะไรระวังมากขึ้นก็คือช่วงยามวอกค่ะก็คือ 15:00 นถึง 16:59 นของวันนี้ค่ะค่ะก็วางแผนกันให้ดีนะคะตอนนี้ออกเจแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลายๆท่านที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยก็กินเจกันจนครบวันเลยทีเดียวค่ะพอออกเจแบบนี้ทางกรมอนามัยเขาก็ออกมาเตือนนะพี่เอ๋เพราะว่าในช่วงที่เรากินเจเนี่ยร่างกายเราเนี่ยรับเฉพาะผักนะคะใยแป้งอาหารต่างๆไม่มีเนื้อสัตว์ก็เลยต้องมาเตือนกันหน่อยเพราะว่าการที่กินอาหารในช่วงออกเจใหม่ๆเนี่ยก็ต้องระวังด้วยบางท่านบอกโอ้โหวันนี้ออกเจแล้วขอมื้อแรกไปฉลองเป็นบุฟเฟ่ต์หนักๆเลยอย่างนี้ได้ไหมคะพี่เอ๋คือต้องบอกอย่างนี้ถ้าใครติดตามเรื่องน้องหมูป่า13ชีวิตที่ติดในถ้ำหลวงจำได้ไหมคะตอนที่น้องเขาออกจากถ้ำแล้วต้องไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นคุณหมอบอกเลยนะห้ามกินเลยบอกออกมาอยากกินอะไรอยากกินผัดกะเพราไข่ดาวอยากกินนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยหลังจากที่ขาดอาหารหรือว่าขาดสารอาหารบางอย่างไปนานๆเนี่ยพอถึงเวลาเราไปรับสารอาหารที่ไม่ได้ทานมานานเกิดร่างกายเกิดปฏิกิริยาต่อต้านอาจจะปวดท้องอาจจะอาหารไม่ย่อยนะคะอาจจะเกิดเรื่องของกรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้คุณหมอก็บอกว่าต้องทานอาหารอ่อนๆจนดูแล้วว่าสักระยะหนึ่งร่างกายปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุลจึงค่อยมาทานอาหารที่ตัวเองชอบได้นะคะอย่างคนที่ทานเจเหมือนกันค่ะจากเดิมที่เขาบอกล้างท้องคือการทานผักทานแป้งทานไขมันเนี่ยถือว่าเป็นร่างกายเราก็เคยรับอยู่แล้วไม่ได้ผิดปกติแต่เนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ตัวน้ำย่อยหรือว่าเอนไซม์สำหรับการย่อยโปรตีนจากเนื้อสัตว์มันอาจจะหายไปอ่ะเพราะคุณไปทานแป้งเยอะทานน้ำมันเยอะทานผักเยอะนะคะทำให้น้ำย่อยตัวนี้เนี่ยมันหยุดการทำงานไปประมาณสัก10วันเขาก็บอกว่าค่อยๆ ค่ะทานจากน้อยๆก่อนแล้วก็อย่าเริ่มด้วยอาหารรสจัดเพราะว่าตอนทานเจจัดที่สุดก็คงจะเค็มอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามาตอนนี้จะกินเผ็ดเลยบางทีกระเพาะของเรารับไม่ได้ก็แสบท้องปวดท้องนะคะมันกรมอนามัยก็เลยบอกนะคะให้ค่อยๆอย่าอะไรนะจัดเต็มจัดหนักจัดรั่วๆแบบนั้นอาจจะเกิดปัญหาอาหารไม่ย่อยแล้วก็กลายเป็นกรดไหลย้อนได้ค่ะแต่ถ้าในเรื่องของแนวความคิดอย่างบางท่านบอกว่าก่อนกินเจก่อนจะเข้าเจเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มกินกันอย่างเต็มที่ ออกเจมากก็กินกันอย่างเต็มที่เหมือนกันอันนี้เคยได้ยินคุณยายเสียมบอกว่ามันก็ไม่ถูกหลักถูกวิธีในแนวความคิดที่จะทำแบบนี้อันนี้ใช่ไหมคะพี่เอ๋คือไม่ถูกหลักอยู่แล้วเพราะว่าการถือศีลกินเจก็เหมือนกับว่าการปฏิบัติธรรมะเพื่อที่จะปลงนะคะในขณะเดียวกันก็มีจิตเมตตาในเรื่องของการลดละเลิกไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็เหมือนกับว่าตั้งใจ อยู่ในเมตตาเพราะฉะนั้นถ้าก่อนหน้านั้นอุ๊ยก่อนจะกินเจฉันต้องกินตุนใช่ไหมอันนั้นมันก็กลายเป็นว่ากินเนื้อสัตว์ปริมาณที่มากๆร่างกายก็เอาพูดง่ายๆนะคะไม่ต้องพูดถึงคำว่าบาปกรรมที่อาจจะมองไม่เห็นชัดๆนะแต่มองเห็นเลยว่าอุ๊ยฉันอยากจะกินอันนี้อยากจะกินอันนั้นต้องกินจากเดิมเคยกินตัวกินเป็น10ตัวอันเนี้ยมันก็กลายเป็นการสร้างกรรมตุนไว้ก่อนนะคะ แล้วก็พอออกมาจากเจอุ๊ยไม่ได้กินตั้ง9วัน10วันต้องจัดหนักจัดเต็มจากที่จริงๆก็กินแค่
ตัวนึงทำไมทำมาก็มา20ตัวอันนี้มันก็กลายเป็นว่าที่คุณอดไปทั้งหมดนะคะเจตนาในการทำบุญได้บุญในตอนนั้นนะคะแต่หลังจากนั้นมันก็กลายเป็นลบไงมันก็มาลดทอนกับเจตนาดีมันก็เฉยเฉยนะคะรักษาสภาวะจิตที่มีความสุขอิ่มบุญเมตตาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกินก็พอประมาณนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ล้างท้องเขาเรียกว่าอะไรนะพวกคนกินเจนะที่เขากินกันเยอะๆนะคะเขาก็จะบอกว่าท้องเนี่ยมันเหมือนป่าช้าใส่เข้าไปเท่าไหร่แล้วล่ะกี่ซากกี่ศพมันไม่ได้ออกมาหมดนะมันก็ยังค้างอยู่ในท้องอยู่ในกระเพาะเราเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้ล้างท้องล้างลำไส้สะอาดเอี่ยมอองก็ไม่ต้องรีบจับใส่เข้าไปมากนักนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่กับสภาวะบุญกันอีกสักพักเถอะค่ะนะคะจะได้อิ่มบุญหน้าใสๆรอรับช่วงเทศกาลทอดกฐินซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของพุทธศาสนิกชนนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธไทยพุทธจีนก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการทำบุญใหญ่วันทอดกฐินก็จะเกิดขึ้นเทศกาลทอดกฐินเลยนะคะ1เดือนเลยค่ะตั้งแต่วันออกพรรษาก็รับกฐินตลอด1เดือนเต็มเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวจะมีไปกฐินที่นู่นไปกฐินที่นี่ถือเป็นงานบุญใหญ่นะคะที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่เป็นบุญที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการทำความดีนะคะจะไปทอดกฐินวัดนั้นวัดนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมด้วยค่ะส่วนคนที่บอกว่ากินเจในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ออกเจแล้วดื่มกาแฟถังเช่าได้แล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์เมกะลาพลัสจากถังเช่าแท้ 100% ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวที่กินเจนะคะผู้ที่กินเจจริงๆแล้วตัวที่กินได้ก็คือตัวเมกะลาเฮอร์เบิลตอนนี้ออกเจแล้วทานได้หมดทุกตัวนะคะกลับมาจัดหนักจัดเต็มกันได้เหมือนกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เมกะลาพลัสค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมีผู้ที่ประสบกับปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับอาการนิ้วล็อกคือมีอาการปวดนิ้วมากนิ้วล็อกกำนิ้วไม่ได้เลยโรคนี้ทันสมัยนะคะเขาเรียกว่า1ในออฟฟิศซินโดรมก็คือปลอกประสาทอักเสบแล้วก็คนที่ทำงานที่ต้องใช้มือก้มอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมีโอกาสจะเจ็บคืออันนี้เจ็บแบบทรมานกำมือไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครเคยมีหรือกลัวจะเป็นต้องดูค่ะค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์เมกะลาพลัสนั้นไปช่วยให้อาการนี้ดีขึ้นได้อย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะสนับสนุนโดยเมกะลาเฮอร์เบิลส์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมถั่งชาวเมกะลาเฮอร์เบิลส์เครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพคุณผู้ชมคะอาการปวดนิ้วนิ้วล็อกนี่ถือได้ว่าเป็นภัยสุขภาพนะคะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานกิจวัตรประจำวันต่างๆมันไม่สามารถจะทำได้คุณภาพชีวิตก็ไม่ดีเนาะคิดง่ายๆเวลาต้องงอนิ้วค่ะเพื่อจะจับของอะไรสักอย่างดูสิเนี่ยจับแก้วเนี่ยงอไม่ได้หรือว่างอแล้วมันไม่อ้านะคะอะไรจะเกิดขึ้นหรือเขาบอกว่าเนี่ยมนุษย์นะคะสิ่งมีชีวิตที่สำคัญเลยเนี่ยนี่เกี่ยวข้องกับมันสมองนะคือนิ้วโป้งนิ้วหัวแม่โป้งนะคะคือถ้าหากว่าขาดนิ้วแม่โป้งไปเนี่ยเขาบอกเลยว่าจะหยิบจะจับอะไรลำบากมากเพราะฉะนั้นมือหรือว่านิ้วมือถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญเลยทีเดียวในการจะหยิบจะจับในการจะทำอาหารดำเนินงานพิมพ์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช้นิ้วแล้วบางทีการทำงานค่ะออฟฟิศซินโดรมเขาเรียกว่าโรคนะคะนั่งหลังคอมปวดหลังดูหนังแงะดูทีวีคือมันเป็นอาการที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือทรมานคือไม่ใช่ป่วยแบบเข้าโรงพยาบาลแล้วหายด้วยเขาบอกอาการนี้มันไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตมันไม่ได้ทำให้เสียชีวิตแต่อย่างที่บอกค่ะว่าการใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตมันไม่ดีมันเจ็บปวดมันทรมานมันหยิบจับอะไรก็ไม่ได้นี่แหละมันเป็นปัญหาค่ะวันนี้เรามีผู้ที่เผชิญกับโรคนี้นะคะจะมาบอกเล่าถึงอาการนี้ว่าทุกทรมานขนาดไหนและปัจจุบันนี้สุขภาพอย่างที่บอกคือดีขึ้นด้วยการทานผลิตภัณฑ์ถังเช่าเมกะลาพลัสนะคะเราไปฟังเสียงของคุณธิดารัตน์กันเลยค่ะเคยมือชานิ้วล็อกเป็นคือแบบมันจะปวดเสร็จแล้วมันก็พอหุบไปเงี้ยมันก็ต้องค่อยๆงัดขึ้นมันเหมือนแบบเป็นติดอะไรสปริงอะไรอย่างเงี้ยตอนรักษาล่ะเคยไปรักษาไม่เกี่ยวไปรักษาหมอก็จะฉีดยาหรือเจ็บมากเจ็บปวดปวดสุดๆอ่ะปกติมันจะเวียนหัวนะคะแบบตื่นมาแบบตื่นเช้ามากเหมือนเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอมันจะเวียนหัวปวดหัวค่ะจะเวียนหัวการเดียวกันเลยเพราะเราทำความดันก็ต้องกินยาตลอดแบบคุณหมอบอกหยุดไม่ได้นะต้อง
นอกจากตายอย่างเดียวถึงจะเลิกกินก็คือเนี่ย170 80อ่ะเพราะว่าเราติดรถมันจะอันตรายไงครับบางทีเราวูบไปเราจะไม่รู้สึกตัวอะไรแบบนี้ค่ะแต่เหมือนเราตื่นมาเราทานไอ้นี่เราก็เหมือนเราจะดีขึ้นนะคะเราไม่เป็นจากที่เราเคยเป็นนะคะตอนนี้ไม่เป็นค่ะเหลือประมาณ110 20 30ประมาณเนี้ยค่ะค่ะปกติก็คือเรากินอยู่แล้วแบบมันดีขึ้นก็เลยบอกกินเถอะลองกินดูนะว่าเป็นความดันเป็นไขมันเนี่ยมันจะช่วยได้เพราะว่าใช่แม่ไปอยู่ด้วยกันก็เอามาให้อยู่ด้วยกันให้ก็กินเพราะตอนแรกแม่กินแบบแม่ทำมันต้องเหนื่อยแบบหัวใจมันจะเต้นแรงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยตอนหลังมันก็ดีขึ้นเพราะว่าตื่นมาก็ไม่เหนื่อยปกติแม่ลุกอะนอนชอบลุกเร็วใช่ไหมพอลุกเร็วเสร็จหน้ามันจะมืดแล้วก็หัวเนี่ยมันจะชาแบบเหมือนแบบชาเหมือนอะไรทุกอะตอนนี้มันก็ไม่เป็นลุกเร็วลุกแรงยังไงก็ไม่เป็นจะเดินเหนื่อยหรือจะวิ่งอะไรทำได้หมดขึ้นเขาเข้าถ้ำไปหมดแล้วไปเลยเที่ยวเลยสบายเที่ยวเลยสบายนอกจากนิ้วล็อกแล้วความดันก็ดีขึ้นด้วยนะคะพี่เอ๋อย่างที่บอกคือทุกทรมานด้วยอาการนิ้วล็อกเนี่ยส่วนหนึ่งพอมาเจอกับโรคอื่นๆบวกเข้าไปด้วยเป็นความดันนะอย่างเมื่อสักครู่คุณธีรัตน์บอกว่าลุกขึ้นมาแล้วหน้ามืดคือ คนที่มีความดันเนี่ยค่ะพี่เอ๋พอทำอะไรไวๆแล้วมันมีโอกาสที่จะหน้ามืดได้คืออย่าไปคิดว่าอาการความดันโลหิตสูงจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้เอ๋เจอคนที่อายุน้อยๆ30กว่าๆ30ต้นๆก็มีไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วก็มีอาการความดันโลหิตสูงร่วมด้วยแล้วถ้าหากว่าทานยาลดความดันที่คุณหมอให้คุณหมอก็จะบอกเลยว่าถ้าคุณเริ่มกินยาลดความดันก็ต้องกินไปตลอดชีวิตจริงๆมันคือเรื่องจริงสาเหตุเพราะอะไรเพราะคุณไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพอบอกว่าหมอจ่ายยาก็ชอบอะไรก็ยังทำเหมือนเดิมปรากฏว่าก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอาการได้และความดันโลหิตสูงอย่างที่บอกนะคะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินที่เป็นช็อกเป็นวูบคือถ้าวูบลงไปแล้ววูบลงบนที่นอนไม่เป็นไรแต่ถ้าวูบลงไปแล้วมันก้อนหินรออยู่หัวฟาดพื้นอันนี้มันกลายจากเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะมันสิ่งที่คุณได้จากการทานถังเช่าก็คืออาการปวดเขาเรียกว่าปวดบวมอักเสบลดอาการอักเสบได้ใช่เพราะว่าเขามีสารตัวหนึ่งค่ะชื่อว่าเออร์โกสเตอรอลเออร์โกสเตอรอลเนี่ยคือวิตามินดีธรรมชาติสรรพคุณก็คือลดการอักเสบช่วยในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์บำรุงกระดูกนะคะวิตามินดีนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นวิตามินแห่งอายุวัฒนะก็คือยิ่งเราได้ตากแดดยิ่งเรากินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวิตามินดีอายุยืนไม่ใช่ยืนธรรมดาอายุยืนแบบแข็งแรงนะคะเพราะว่าเลือดลมหมุนเวียนดีและที่สำคัญอ่ะปวดนั่นปวดนี่บางคนมีรูมาติกรูมาตอยปวดอาการอักเสบในร่างกายไม่ใช่แค่นิ้วล็อกหรือว่าปลอกประสาทปลอกปลายเส้นประสาทอักเสบหรือชาตามปลายมือปลายเท้านะคะถังเช่ามีตัวเออร์โกเซอรัลลดการอักเสบในทุกอวัยวะนะคะจะตับอักเสบข้ออักเสบปวดนั่นปวดนี่ยืดแขนได้ไม่สุดนั่นดีแล้วที่สำคัญคือช่วยเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือด อย่างที่คุณธิดารัตน์บอกว่าความดันเนี่ยน้องสาวนะคะที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยน้องสาวคุณธิดารัตน์มีความดันที่บอกว่าความดันสูงประมาณ170 180สูงแบบนั้นเนี่ยมีโอกาสเส้นเลือดสมองแตกแล้วอาจจะได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าเจ้าหญิงนิทราเจ้าชายนิทราได้เลยสิ่งที่น่ากลัวก็คือความดันสูงคุณหมอต้องให้ยาแล้วพอกินยาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมยามันจะเพิ่มขึ้นแต่ณตรงนี้โชคดีนะคะที่คุณธิดารัตน์ก็แนะนำให้น้องๆเนี่ยได้ทานเขาบอกตอนนี้ชวนกันไปเที่ยวคำว่าเที่ยวเนี่ยชวนกันไปเที่ยวขึ้นเหนือล่องใต้อะไรนะคือเข้าถ้ำไปไหว้พระบนเขาใช่3คนนี้ครอบครัวนี้ตอนนี้มีชีวิตที่มีความสุขมากๆมากๆค่ะใช่แล้วค่ะนะครับคุณภาพชีวิตกลับมาดีขึ้นนะคะใช้ชีวิตกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็ตัวนี้แหละค่ะผลิตภัณฑ์เมกะลาพลัสอย่างที่เราบอกนะคะว่าคุณธิดารัตน์ทานตัวนี้ตัวผลิตภัณฑ์ที่จัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยแฟนๆรายการพลังชีวิตนะคะก็ติดตามกันเพราะว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับ50สายแรกเท่านั้นนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะก็
สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันได้ตอนนี้จัดโปรโมชั่นเดี๋ยวเราบอกกันก่อนนะคะก่อนที่จะปิดท้ายในเบรกนี้ก็คือโปรโมชั่นที่จัดค่ะจัดเป็นชุดแบบนี้นะคะแนะนำคุณผู้ชมแบบนี้คือ1ขวดอันนี้เนี่ยเป็นขวดใหญ่ค่ะขวดใหญ่นี้1ขวดนี้บรรจุ120แคปซูลอ่ะเดี๋ยวนะถือนี่นะคะ1ขวดบรรจุ120แคปซูลค่ะเป็นขวดใหญ่นะคะส่วนขวดที่พี่เอถืออยู่เป็นขวด60แคปซูลเป็นขวดเล็กนี่ขวดบรรจุ60แคปซูลนะคะขวดใหญ่กับขวดเล็กแบบนี้ชุดที่แนะนำนั้นเป็นชุดนี้นะคะชุดใหญ่ตัวนี้ค่ะนัดวางไว้ตรงนี้นะคะตัวนี้คือขวด120แคปซูลค่ะราคาปกติ1ขวดนี้นะคะอยู่ที่ 6,000 บาทจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะแล้วเป็นโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆเลยนะคะตัวนี้คือจัดโปรโมชั่นซื้อ1แถม2เอาไปเลยค่ะ3ขวดนี้ในราคา 6,000 บาทนะคะและนอกจากนี้ค่ะบอกว่า3ขวดเนี่ยบางทีทานได้บางคนที่มีปัญหาสุขภาพหนักๆเนี่ย3ขวดก็ทานไม่ถึง3เดือนนะแต่ถ้าบอกว่าอยากจะทานเยอะหน่อยสั่งเป็นชุดนี้เป็นชุดสุดคุ้มนะคะรับไปเลย6ขวดค่ะนะคะ2ชุด6ขวดนี้ราคาเหลือเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้นนะคะลดไปอีก 2,000 ค่ะใช่แล้วนะคะปกติ3ขวดเนี่ย 6,000 แต่ถ้าซื้อ6ขวดราคาลดลงไปเหลือเพียงแค่ 10,000 บาทแล้วได้รับของแถมด้วยของแถมก็ต้องบอกว่าเป็นของแถมที่คุ้มค่ามากๆค่ะเป็นชุดนี้นะคะนี่ค่ะเมกะลาพลัสขวดขนาด60แคปซูล1ขวดอันนี้เป็นขนาดพกพานะคะเป็นของแถมค่ะแถมให้1ขวดเมกะลาเฮอร์เบิลกล่องสีเขียวแบบนี้1กล่องนะคะอันนี้ราคาปกติเนี่ย 3,500 บาทตัวนี้ค่ะ 1,800 บาทและตัวสุดท้ายที่แถมให้ก็นี่เลยค่ะน้องใหม่ล่าสุดนี้นะคะเมกาล่าคอฟฟี่ค่ะตัวนี้เป็นกาแฟถังเช่านะคะตัวนี้กล่องนึงราคาปกติอยู่ที่490บาทคุณได้รับของแถมแบบไม่ต้องเลือกค่ะได้ทั้ง3ชิ้นนี้เลยนะคะในราคาทั้งชุดนี้คือ 10,000 บาทเท่านั้นแต่ประเด็นคือคุณต้องโทรศัพท์เข้าไปตอนนี้แล้วบอกว่าติดตามชมอยู่ตอนนี้เลยกับรายการพลังชีวิตนะคะรับของแถมแบบนี้ไปเลยค่ะพี่เอ๋ค่ะก็สำหรับแฟนรายการของเราก็ย่อมจะพิเศษเสมอนะคะที่สำคัญก็คือการติดตามรายการพลังชีวิตเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพอย่างน้อยวันนี้เรื่องของอาการนิ้วล็อกนิ้วที่มีปัญหาเวลาเขารักษานะคะถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ทานถังเช่าวิธีรักษาเออธิบายแล้วก็จะหวาดกลัวเลยเขาบอกว่าฉีดนะคะนี่คือสมมติตรงนี้เป็นนิ้วเราฉีดยาฉีดสเตียรอยด์เข้าไปเข้ากล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดบวมอักเสบของนิ้วแล้วถ้าแบบนี้แล้วยังไม่หายคุณหมอบอกว่าผ่าค่ะต้องผ่าเพื่อที่จะลอกเอาผังผืดออกน่ากลัวมากเลยอ่ะก็เมื่อกี้คุณธีรัตน์บอกว่าต้องฉีดอ่ะคือฉีดเนี่ยเบื้องต้นค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนักคือต้องผ่าแล้วลองคิดดูว่ามือเราปกติเป็นแผลมีดบาดนิดเดียวนะเจ็บแปลบๆเนี่ยไม่รู้ตั้งกี่วันแล้วถ้าต้องผ่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะมันตรงนี้จะดีกว่าไหมถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลคุณให้มีสุขภาพดีแล้วก็ลดอาการอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นการปวดบวมอักเสบข้ออักเสบนะคะเข่าอักเสบตัวอักเสบตับอักเสบนะคะบำรุงได้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถังเช่าแต่อย่างที่บอกนะคะเราจะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าถ้าคุณดูแลสุขภาพควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันถ้ามีคุณหมอจ่ายยาอยู่แล้วยาความดันยาไขมันยาเบาหวานยาไปลดเองต้องทานควบคู่กันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปก่อนแล้วถ้าสมมติว่าความดันลดน้ำตาลลดไปบอกคุณหมอคุณหมอคะเนี่ยตอนนี้ดิฉันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะดิฉันดูแลตัวเองมากขึ้นดิฉันรักตัวเองมากขึ้นแล้วความดันลดราคาน้ำตาลลดราคาคุณหมอลดยาหน่อยคุณหมอจะปรับแต่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะว่าคุณทำได้จริงๆไม่ใช่น้ำตาลก็ยังสูงอยู่นะคะความดันก็ยังสูงอยู่ไปขอคุณหมอลดเนี่ยไม่ได้แน่นอนคุณต้องนี่แหละค่ะดูแลร่างกายตัวเองและที่สำคัญคือทุกควบคุมอาหารควบคู่ไปด้วยถูกไหมคะพี่เอ๋ใช่ค่ะมีหลายท่านถามว่าแล้วทานถังเช่าเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลบอกเลยนะคะขึ้นอยู่กับอาการถ้าอาการของคุณเป็นหนักละเขาเรียกว่าทรุดโทรมเต็มที่ละทำร้ายตัวเองซะจนไขมันความดันเบาหวานมันพอกทุกอวัยวะรวมไปถึงอาการอักเสบเกิดขึ้นไม่เคยรักษาไม่เคยดูแลเลยอันนี้ต้องทานอย่างน้อยๆประมาณ2เดือน2เดือนคือ2กระปุกใหญ่นะคะก็จะเห็นผลละแต่ถ้าบางคนบอกว่ากินเพื่อบำรุงร่างกายอยากจะผิวพรรณดีหน้าตาสดใสเลือดลมหมุนเวียนทานประมาณ1เดือนคุณจะเห็นผลส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้หายใจไม่ค่อยดีเลยนะคะ
ต้องทานนานแค่ไหนประมาณ2สัปดาห์ค่ะนะคะถังเช่าคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กินแล้วเห็นผลเพราะเราเป็นถังเช่าแท้ 100% นะคะเป็นถังเช่าที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยร่วมกันกับมอนเรสวนมั่นใจได้ค่ะทุกเม็ดของแคปซูลทุกห่อของผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานรองรับค่ะดังนั้นนะคะอย่ารอช้าค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้02-026-3586นะคะก็กดโทรศัพท์ก่อนเข้าไปได้บางคนบอกว่าเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะคะตอนนี้อยากจะดูรายการให้จบก่อนแล้วค่อยสั่งซื้อไม่มีปัญหาค่ะแต่อย่าลืมนะคะเพียงแค่50สายแรกสำหรับวันนี้นะคะที่คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษนี้นั่นก็คือของแถมที่รวมกันแล้วมูลค่ากว่า 5,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเฉพาะของแถมก็คุ้มค่ามากๆแล้วหลายคนก็จะถามมาว่าอยากจะเริ่มต้นทานขอเป็นชุดเล็กๆได้ไหมคะพี่เอ๋แนะนำค่ะคือชุดเล็กเนี่ยที่ไม่ค่อยอยากจะบอกกับแฟนรายการเพราะอะไรเพราะว่าชุดเล็กเนี่ยนะคะราคาจะแพงกว่าเทียบง่ายๆ1กระปุก60แคปซูลนะคะ 3,500 บาทถ้าคิดเทียบกับขวดใหญ่นะคะ120แคปซูล 6,000 บาทอันนี้ราคาแพงกว่ากัน500บาทละต่อ1เซตนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ทานได้ประมาณเดือนครึ่งสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพแต่บางท่านบอกว่ากินยี่ห้ออื่นอยู่อยากจะมาลองของเราถ้าจะสั่งเซตใหญ่ไปเลยก็มีความกังวลก็บอกเริ่มต้นได้ที่ชุดนี้นะคะ 3,500 บาทเฉลี่ยต่อแคปซูลที่คุณทานก็คือ19บาท90สตางค์แต่ถ้าเป็นชุดนู้นนะคะบอกเลยว่าประหยัดลงมาถ้าเป็นเซตใหญ่ที่เราแนะนำก็คือชุด 60ชุด 10,000 บาทได้6ขวดเนี่ยนะคะตกประมาณ13บาทกว่าโดยประมาณเท่านั้นเองพอบวกมูลค่ากับของที่แถมก็ไปด้วยคุ้มที่สุดคุ้มที่สุดแล้วค่ะ ในการที่ทานถังเช่าที่คนทานแล้วซื้อซ้ำมากที่สุดในประเทศไทยขณะนี้นะคะก็เมกาลาพลัสนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาค่ะอย่างที่บอกคือโปรโมชั่นนั้นพิเศษมากแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตัวเมกาลาพลัสอย่างเดียวแล้วมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะคะที่จัดโปรโมชั่นพิเศษรอคุณผู้ชมอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะค่ะเมกาลาคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพราคาปกติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคา 1,470 บาทพิเศษเพียง980บาทแต่ดูก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุดจากราคา 2,940 บาทพิเศษเพียง 1,960 บาทเท่านั้นรับแก้วกาแฟคู่ขวัญเพิ่มอีก2ใบทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,960 บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่เบอร์02-026-3586 02-026-3586กลับมาแล้วค่ะนะคะต้องมาบอกถึงโปรโมชั่นกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่าโอ้โหนัดพูดเร็วเกินไป คุณนัทธาทำไมพูดเร็วอย่างนี้ผมฟังไม่ทันเลยฟังไม่ทันไม่เป็นไรมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่ หน้าจอนี้หรือเดี๋ยวนัทจะบอกช้าๆอีกรอบหนึ่งนะคะฟังกันดีๆค่ะตอนนี้เมกาลาพลัสถังเช่าแท้ 100% จัดโปรโมชั่นพิเศษที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะ1ขวดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม1ขวดนี้นะคะบรรจุ120แคปซูลค่ะ1ขวดนี้มี120แคปซูลนะคะราคาปกติแล้ว1ขวดแบบนี้ 6,000 บาทค่ะจัดโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะคะซื้อ1ขวดแถม2ขวดด้วยกันค่ะคุณจะได้ทั้งหมด3ขวดในราคา 6,000 บาทเฉลี่ยแล้วก็ขวดละ 2,000 บาทอันนี้ขวดละ 2,000 ตกแคปซูลละ1 16บาท66สตางค์ใช่แล้วค่ะแต่ถ้าคุณสั่งซื้อ2ชุดคุณบอกว่าได้3และเอาไปอีก3ขวดเลยค่ะแบบนี้ราคานะคะอยู่ที่610,000 บาทและ 6,000 บวก 6,000 เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเป็น 12,000 ใช่ไหมแต่ว่าสุดคุ้มที่ว่านี้คือสั่งซื้อ2ชุดแบบนี้ราคาลดลงไปอีกค่ะเหลือเพียงแค่ 10,000 บาท6ขวดได้ถึง6ขวดราคา 10,000 บาทเท่านั้นราคาต่อขวดเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยแล้วนะคะ 1,666 บาทเท่านั้นเองแล้วต่อแคปซูลก็ประมาณแคปซูลละ13บาทค่ะแล้วของแถมที่คุณจะได้รับเนี่ยก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะนั่นก็คือเมกาลาพลัสขวดเล็กค่ะ60แคปซูล1ขวดเมกาลาเฮอร์เบิล1กล่องนะคะแล้วก็เมกาลาคอฟฟี่อีก1กล่องมอบให้แบบนี้ทั้งชุดนี้ราคาเพียงแค่10,000 บาทพยายามจะย้ำมากเลยเพราะว่าอะไร
คุ้มค่าถ้าจะสั่งซื้อไปดูแลรักษาสุขภาพกันจริงๆต้องเป็นชุดนี้นะคะชุดนี้ที่คุ้มค่ามากๆเลยนะพี่เอ๋คือต้องบอกว่าคุ้มด้วยหาที่อื่นไม่ได้นะคะแล้วก็ได้ของแถมที่ต้องบอกว่าแต่ละคนอะมีแต่จะชอบคือก่อนหน้านี้เรามีกลุ่มของเซตความงามนะคะคือเรามีผลิตภัณฑ์ความงามจากถังเช่าหลายๆคนที่ได้เคยทดลองชอบคือใช้แล้วชอบวันนี้ก็ยังมีการรีเควสต์มาเหมือนกันบอกว่าเป็นไปได้ไหมคะคุณเอ๋จะจัดผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซตใหญ่แล้วก็แถมเซตความงามรอไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเดี๋ยวดูซิว่าช่วงใกล้ๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะมาจัดชุดของขวัญกันเหรอเน้นของขวัญเน้นของแถมค่ะแต่ว่าราคาสุดประหยัดเนี่ยต้องบอกเลยว่าหาที่อื่นไม่ได้นอกจากรายการพลังชีวิตเท่านั้นค่ะค่ะก็ย้ำกันไว้ว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีแค่50สายแรกเท่านั้นโทรได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วแล้วผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆค่ะสนใจตัวไหนตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเมกาล่าเฮอร์เบิลกล่องสีเขียวๆแบบนี้นะคะเมกาล่าคอฟฟี่กาแฟผสมถังเช่าที่จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพของคุณนะคะแบบไม่เสียสุขภาพเพราะว่าอะไรมีทั้งไขมันที่บอกว่าไม่มีไขมันทรานไขมันทรานเป็น 0% ค่ะนะคะแล้วก็ให้มีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ช่วยดูแลรักษาสุขภาพคุณกินกาแฟถังเช่าค่ะเป็นกาแฟที่ช่วยบล็อกแป้งเผาผลาญไขมันเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายจะหากาแฟที่ดีแล้วก็รักสุขภาพคุณขนาดนี้ไม่ได้อีกแล้วมันของแถมนี้ส่วนมากได้ไปซื้อซ้ำทุกคนแล้วถ้าจะซื้อซ้ำนะคะดูโปรโมชั่นในรายการของเราแล้วก็สั่งซื้อที่เบอร์ call centerคุ้มที่สุดแล้วค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการพลังชีวิตแล้วนะคะพี่จ่าเอ๋อุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีดิฉันณัฐฐาแรมวิโรจน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ